แต่ปุ๊บชุด2เนี่ยอย่าเพิ่งกดตรงส่วนของบัฟด่านนะเรากดอัลติเมทที่ลินไถก่อนทีนึงแบบนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่3กันแล้วนะครับในเรื่องส่วนของวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นด่านที่ผมจัดทีมแล้วปวดหัวพอสมควรโดยที่ครั้งนี้จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งอัคคีที่แข็งแกร่งนะครับตรงพาร์ทของมอนสเตอร์เนี่ยชุด1กับ2จะเจอเป็นมอนสเตอร์ประเภทจักรกลของฟอนเทนผสมกับกองโจรและสมบัตินะครับส่วนชุด3เนี่ยก็จะเจอเป็นมอนสเตอร์ฮิลิชูนะพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอย่างที่เรารู้กันว่ามอนสเตอร์ฝั่งของฟอนเทนหุ่นยนต์เนี่ยกับกองโจรและสมบัติค่อนข้างที่จะถอยเยอะก็เลยมีปัญหาว่าต้องใช้ตัวร่วมส่วนตรงพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขหลักๆก็คือต้องมีคนละลายเกาะตรงส่วนของเจ้าหมีใหญ่หมีใหญ่ธาตุน้ำแข็งนะครับโดยที่ง่ายสุดก็จะเป็นธาตุไฟใช่ไหมทีนี้พอเราลองมาดูตัวละครที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของปูจงกับพี่ลินปูจงเนี่ยครับเป็นตรงส่วนของออปชั่นอลจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่พี่ลินเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยต้องการจะให้เราไปเล่นกับตรงพาร์ทของด่าน3นะครับซึ่งตัวละครเขาเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ข้อนึงก็คือแพสซีฟเขาจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นตามจำนวนธาตุไฟที่อยู่ในทีมผมเลยต้องเล่นวิธีนี้ก็คือเอาพี่ลินเนี่ยไปคู่กับฝั่งของซูโคสแล้วก็เบเนตเซียงหลิงทีนี้อีก2ทีมที่เหลือเนี่ยหลักๆก็คือผมใส่ตัวละครที่เป็นคนรวบเข้าไปนะสังเกตนะครับมีตรงส่วนของคาซึฮะในทีม1เวนติในทีม2แล้วก็ซูโคสในทีม3คือมีหมดเลยนะแล้วในเคสของผมพอเอิญว่าใน ID เนี่ยมันมีแค่ทีมฝั่งของมะเฟืองเป็นหลักตอนนี้ก็เลยต้องเล่นเป็นมะเฟืองแบบเปอร์เจียนกับไฮเปอร์บูมทั้งคู่เลยนะครับโดยที่มันจะไปสัมพันธ์กับบัฟของเราในวันนี้สำหรับบัฟของเราในวันนี้เนี่ยหลักๆเลยมันจะมีด้วยกัน2ชุดชุด1นะครับจะเป็นเกี่ยวกับโล่แล้วก็ฮิลถ้าสมมติมีโล่หรือฮิลนะครับเนี่ยอันที่2คือมีโล่ได้รับตรงส่วนของคีเพิ่มทั้งความแรงคีแล้วก็ตรงส่วนของอัตราคีส่วนถ้ามีฮิลเนี่ยได้พลังโจมตีเพิ่มในทางกลับกันนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเกี่ยวกับการชาร์จโจมตีแล้วก็ธาตุไฟเป็นหลักตรงส่วนของอันนี้ก็จะมีเป็นธาตุไฟเนี่ยได้รับตรงส่วนของโบนัสไปนะครับจริงๆก็ได้รับทุกตัวละครในทีมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นโบนัสไฟนะครับความใส่ไฟเนาะก็ 60% ส่วนอีกอันนึงนะครับถ้าสมมุติเราทำการชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะปล่อยขึ้นกระแทกก็เอาไปเล่นกับพี่ลินนั่นแหละตรงชุดนี้นะครับบัฟที่ผมจัดก็เลยกลายเป็นว่าโอเค2ทีมแรกเนี่ยผมใส่เป็นทั้งข้างของชิงชิวกับโทมัสใช่มั้ยเพื่อแอคทีฟบัฟหมายเลข2กับ3ก็คือฮิลกับตรงส่วนของเกาะส่วนทีม2เนี่ยครับแอคทีฟได้แค่อันที่3เนาะเพราะมีตัวละครฮิลคนเดียวไม่มีตัวละครเกาะแล้วมันต้องใช้คนร่วม1คนนะครับก็เลยเลือกเป็นอันนี้บวกกับว่าอันที่4เนี่ยเราก็ใช้เป็นชาร์จโจมตีส่วนสุดท้ายเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะเป็นพี่ลินใช่ไหมเป็นธาตุไฟล้วนเราก็ใช้อันที่1กับ4ทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันข้างในนะครับหลักๆเลยก่อนอื่นเนี่ยเราเซตติ้งรายได้เซตติ้งไปก่อนนะครับผมจะเริ่มด้วยฝั่งของตัวชิงชิวเข้าไปแปะน้ำก่อนแล้วก็ฝั่งของคาซึฮะเนี่ยจับรวบนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปไกลแล้วเสร็จปุ๊บเราจะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นก็ในด่านะครับปัดสกิลอีเข้าไปแล้วก็ระเบิดเสร็จปุ๊บสเต็ปเติมเลยพอมอนชุดใหม่เกิดเนี่ยเราจะพอที่จะใช้ตรงส่วนของบัฟด่านได้แล้วก็แอคทีฟไปนะครับระเบิดนะเขาจะได้กลับมาที่เดิมแบบนี้แต่ประมาณนี้วนๆไปนะครับโอเคชุดนี้เดี๋ยวต้องรวบแล้วก็เป็นไอเดียไปนะครับมอนในชุดแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอนที่ยังเปาะอยู่นะเราก็จะพอสามารถรวบได้แล้วก็ฆ่าเขาสบายๆหน่อยนะครับแต่ชุดหลังเนี่ยมันจะเริ่มเป็นหุ่นยนต์รักษาการแบบนี้แหละเราก็ต้องระวังกันนิดนึงคือมันจะมีหุ่นบางตัวที่เข้าหานะครับแต่หุ่นตัวไหนที่มีปืนอยู่ในมือให้คิดไว้เลยว่าเขาจะไม่วิ่งเข้าหาเราต้องวิ่งเข้าหาเขานะครับโอเคไหมหุ่นยนต์ฟอนเทนมันจะประมาณนี้ชุดนี้ยังไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเต็มที่นะครับมันจะมีหุ่นเป็นนักระบำซึ่งจะทำให้เรากระตุกนั่นแหละตัวอื่นยังไม่ค่อยทำให้เรากระตุกเท่าไหร่บวกกับเราเล่นเป็นทีมโทมัสเบอร์เจียนมานะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าสมมติเพื่อนเล่นเป็นทีมอื่นมาก็ลองปรับดูนะครับอ่ะเนี่ยคนนี้เขาไม่ขยับใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งหาโอเคอันนี้เดี๋ยวผมใช้ไปเลยเนาะไปเหมือนเดิมนะครับวนสเต็ปเดิมเลยโอเคกลับมานี่อย่าเพิ่งถอยไปทั้งนั้นอ
โอเคดูเหมือนว่าผมน่าจะได้ประมาณ 6,000 เศษนะครับเต็มที่ก็เกือบ 7,000 แหละไม่เกินกว่านั้นเผลอชุด 7,000 นี้ไม่น่าจะทันด้วยนะครับ 6,700 อยู่ตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ชุดที่2กันบ้างนะครับชุด2เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก่อนอื่นนะครับมีอะไรเซตติ้งได้เซตไปเลยนะนี่ตรงส่วนของการรูปเวนตินี่ผมจะถอยลงมานิดนึงแล้วก็จับรูปไปตรงกลางแบบนี้เพื่อที่จะให้มันโดนเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเผื่อถ้าสมมุติมันไปถึงชุดต่อไปได้ก็จะได้รวบโดนด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมอนสเตอร์เนี่ยครับมันจะมีตัวแบบที่เป็นตัวประมาณเนี้ยซึ่งเขาเนี่ยจะวิ่งไปวิ่งมานะต้องทำใจนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยแหละว่าทำไมผมใช้เป็นทีมไฮเปอร์บูมใน ID ผมไม่งั้นมันจะแว้นไปเว้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บมอเฟืองเนี่ยบางทีมันระเบิดไม่โดนนะถ้าเป็นเบอร์เจียนโอเคนี่เราก็สเต็ปเดิมนะอ่ะจับรวบแล้วก็อัลติเมทชินุบุนะครับโอเคทีนี้พอมันขึ้นเป็นมอนชุดใหญ่เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะมอนตัวนี้คือจริงๆถ้าสมมติไม่มีเกาะเนี่ยต้องหลบดีๆเลยเพราะว่าเขาจะมีท่าที่หมุนตัวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นโจมตีใส่เราซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยนะครับโดน CC หนักมากจริงๆก็เป็นเหตุผลด้วยแหละว่าทำไมเขาให้มอนเตอร์ตัวนี้มาแล้วเสร็จปุ๊บเขาให้จงหลีตามมาด้วยนะครับอปูจงแหละแต่ว่าณที่นี้ผมลองดูแล้วคือเอามาใช้แล้วดาเมจตกนะครับเต็มที่ก็กดสกิล E อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นใช้เป็นทีมตัวเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นถนัดมือกว่าด้วยนะอ่ะไปเราก็จับรูปเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายคืออย่างน้อยประมาณ 6,000 นะสำหรับผมนะครับสำหรับผมถ้าเพื่อนๆมีดีกว่านี้ได้ก็ตามนั้นนะฮะยัดเต็มที่เลยนะครับโอเคไหมโอเคนี่น่าจะได้ประมาณ 5,000 เศษนะดูจากอาการแล้วไปพลาดตอนชุดแรกๆนะครับมอนรวบเสร็จปุ๊บมันแหวนกันไปมาไม่เป็นไรไหวอยู่นะครับไหวอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะไปนะเราวางซัมมอนเสียงหลิงก่อนถ้าใครเล่นทีมแบบเดียวกับผมนะแล้วก็พี่ลินนะครับกดชาร์จยิงไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยโผล่มาเราเอาซูโคดยัดเข้าไปก่อนเลยนะครับมอนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกฮิริโชตอนแรกๆนะครับแล้วก็ตัดได้แบบนี้เสร็จปุ๊บชุด2เนี่ยอย่าเพิ่งกดตรงส่วนของบัฟด่านนะแล้วกดอัลติเมทพี่ลินไถก่อนทีนึงแบบนี้นะครับอ่ะพอถึงตรงนี้เราถึงค่อยมากดในพาร์ทของตัวอันนี้บัฟด่านนะเห็นนะผมซัดไปแล้ว3ชุดนะครับโดยประมาณก็จะใช้วิธีนี้วนไปสำหรับในชุดแรกๆแต่ว่าด้วยความที่พี่ลินเนี่ยเขาเป็นตัวละครซึ่งต้องเน้นการชาร์จโจมตีเป็นหลักมันก็เลยทำให้มีปัญหาอยู่ข้อนึงนะครับถ้าสมมุติเขาโดนขัดเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่สามารถชาร์จได้นะจริงๆก็เป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับในพาร์ทของพวกตัวช่วยกันกระเด็นนั่นแหละก็ไม่เป็นไรพอถึงตรงส่วนของชุดหมีเราก็จัดการฝอยไปนะเริ่มนะครับโอเคเริ่มของซูโคสเบนเน็ตเตียงหลิงแล้วก็นี่นะครับอัลติเมทที่ลินอันนี้อัลติเมทกด E เลยนะถอยออกมาเลยนะครับไม่ต้องอยู่นานนะอันเนี้ยคืออัลติเมทถ้าสมมุติเราไม่กดอะไรเลยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งมันใช้เวลานานมากอะครับธรรมดาเขาจะแคนเซิลกันด้วยการที่กด E ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่งั้นเสียเฟรมนะครับแต่ว่าพอดีอันแรกๆตอนที่เจอมอนเนี่ยบังเอิญมันเป็นมอนหมู่ซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้แคนเซิลนะปล่อยให้มันแบบไปเต็มๆเท่าที่ทำได้ก่อนมานี่เอ้าไปไหนละโอเคอยู่นี่โอเคอีกนิดนึงไปต่อนะครับเรียบร้อยนะครับ 20,000 ก็ถือว่าได้คะแนนครบไปนะสังเกตนะฮะทีมส่วนใหญ่
ที่เรามาเก็บคะแนนได้จะเป็นด่าน3นะอันเนี้ยด้วยความที่มอนตอนแรกมันเปาะด้วยแหละครับทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องของรางวัลนะครับของรางวัลเหมือนเดิมเลยก็อยู่ที่80เปอร์โมเจมนะแต่ว่าผ่านแค่ 2,000 ก็ได้แล้วส่วนใครอยากเก็บ 20,000 ก็ลองเอาทริคของคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าตรงส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ